สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาริโอขอโทษลิซ่าแฟนคลับหลังทำคนเข้าใจผิดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาลิซ่าโดนกระแสหนักไม่น้อยหลังพระเอกหนุ่มมาริโอมาเรอร์พูดในคลิปของตัวเองกับโชว์ผู้จัดการส่วนตัวว่าโดนลิซ่าแบล็คพิงค์บล็อก IG หลังจากส่งข้อความไปหาว่าอยากให้ลิซ่ามาออกรายการโอลันลาจนกลายเป็นเรื่องราวดรามาวิพากษ์วิจารณ์ทำเอาแฮชแท็กมาริโอติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทั้งเกิดกระแสดราม่าลิซ่าถูกชาวเน็ตบางกลุ่มต่อว่าต่างๆนานาล่าสุดวันที่13มิถุนายน2565พระเอกหนุ่มมาริโอเมาเรอร์อัดคลิปขอโทษลิซ่าพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอโทษน้องลิซ่าด้วยที่ทำให้คนเข้าใจผิดโอ้ต้องขอโทษน้องลิซ่าด้วยครับจากกรณีที่พูดไปแล้วทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดโดยพระเอกหนุ่มยกมือไหว้พร้อมกล่าวว่าสวัสดีครับผมโอนะครับโออยากจะขอโทษแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกคนเลยนะครับที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือว่าคิดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วที่โอแซวในคลิปนะครับโอก็คือแซวพี่โชว์ผู้จัดการโอเองนะครับและทางลิซ่าเขาไม่ได้บล็อกผู้จัดการโอจริงๆจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้บล็อกนะครับในขณะที่เราถ่ายคลิปพี่โชว์เปิดแล้วมันไม่มีสัญญาณโอก็เลยแซวผู้จัดการโอเองฝากขอโทษน้องๆฝากขอโทษแฟนคลับของลิซ่าทุกคนโอเองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ